ผมไม่แน่ใจว่าปปชจะลากเรื่องนี้ถึงไหนครับโหแต่แบบสุดๆเลยนะเอางี้ผมไม่รู้ว่าในทางกฎหมายเป็นยังไงแน่ๆแต่ว่าในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนี่มันปกป้องประวิตรสุดๆใช่นี่มันโทษนะมันทุจริตแน่ๆตอนที่ตรวจสอบตอนนั้นมันโทษนะสมัยคนที่คุณตรวจสอบนาฬิกาไอ้ภาพคุณประวิตรทำเงี้ยมันออกมาในสมัยคสช.ไงตอนเนี้ยพูดจริงคุณประวิตรเนี่ยหมดอำนาจลงในฐานะที่ไม่มีตำแหน่งแล้วเนี่ยนะตอนนี้คุณต้องดิ้นกันเองแล้วไงถูกไหมนะตอนนี้ก็คงจะกลัวนะว่ามันจะกลับมานะย้อนหลังนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะมีข่าวว่าทางศาลนั้นให้ปปช.นั้นเปิดนะฮะรายงานผลการนะตรวจสอบเรื่องของนาฬิกาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะล่าสุดนั้นปปช.นะฮะลงมติ4ต่อ2ไม่เปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยคดีนี้แล้วยังไงต่อฮะคือศาลเนี่ยอุทธรณ์เนี่ยมันไม่ใช่อุทธรณ์มันศาลปกครองสูงสุดแล้วมันมีความลับอะไรแล้วปปช.เขาไม่เปิดเผยได้เหรอทั้งนั้นเขาอ้างงี้เขาอ้างงี้เขาบอกว่ามันเป็นคำสั่งมันเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคือศาลปกครองกลางเนี่ยว่ามาแล้วครั้งสองชั้นใช่ป่ะชั้นที่หนึ่งแล้วนี่ชั้นที่สองไปศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่ว่างี้พี่ดึกคุณจะมีมติเอกฉันท์ขอส่งเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่มันคืออะไรอ่ะครับก็ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะของงดการบังคับคดีชั่วคราวนะครับนี่หลังจากคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วยื่นศาลขอทบทวนคืออะไรมันเป็นมติมีความเห็นว่าตกลงเนี่ยจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยมีมติ4ต่อ2เสียงข้างน้อย2เสียงเนี่ยบอกว่าสุวรรณาสุวรรณจุฑะกับคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขเห็นว่าน่าจะเปิดควรให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเห็นว่าควรให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแต่อีก4เสียงไม่ให้เปิดใช่มั้ยครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประธานก็ขอให้กรรมการทุกคนลงมติเอกฉันท์ขอพิจารณาคดีใหม่ส่งเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา75พ.ร.บ.ศาลปกครองแล้วก็ขอให้มีมติเอกฉันท์เพื่อได้มีพลังในการขอพิจารณาคดีใหม่เหมือนกรณีที่แบบคือคุณวีระสมความคิดเคยดำเนินการไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็งงว่าเดี๋ยวนะการทบทวนนี่มันทำได้เหรอคือเขาอ้างอย่างนี้ว่าปปช.เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองอ๋อโอเคก็เลยมีศักดิ์ศรีเท่ากันเรื่องนี้ฟ้องศาลปกครองไม่ได้ฟ้องไปแล้วศาลตัดสินมาแล้วฮะสองศาลแล้วด้วยนะฮะแล้วก็อ้างว่ากฎหมายปปช.ออกมาปี61ครับภายหลังพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี50เพราะว่าเขาไปฟ้องประเด็นนี้ให้เปิดเผยข้อมูลใช่ไหมถ้าเกิดกฎหมายขัดกันเนี่ยเขาใช้ให้กฎหมายใช้หมัดใหม่กว่าก็คือให้ใช้กฎหมายปปช.ครับนี่เป็นผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นข้ออ้างของแหล่งข่าวหรือว่าคืออย่างนี้ครับคือทางของคุณพงพิพัฒน์บัญชานนท์ซึ่งเป็นบรรณาธิการอาวุโสของ The Matter ฮะในฐานะผู้ยื่นฟ้องปปช.เนี่ยให้ความเห็นกับทางทีมข่าวของ Voice นะครับว่าไม่เกินความคาดหมายที่ปปช.จะพยายามให้ศาลทบทวนคำพิพากษาใหม่หรือจริงๆเนี่ยคาดไว้ล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าปปช.จะต้องใช้วิธีการนี้เพราะว่ามีตัวอย่างก่อนหน้าใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คดีคุณวีระสมความคิดที่จะขอข้อมูลคดีนาฬิกายืมเพื่อนเหมือนกันศาลสั่งให้ต้องเปิดเผยข้อมูล3รายการแต่ปปช.ไม่ยอมเปิดเผยทั้งหมดและพยายามจะให้ศาลทบทวนคำพิพากษานะฮะส่วนตัวคาดเดาว่ากระทั่งข้อมูลที่ปปช.ยอมเปิดเผยสุดท้ายแล้วก็จะมีการปกปิดบางส่วนที่อาจเกินเลยกว่าที่ศาลกำหนดซึ่งถูกระบุไว้ว่าให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคลนะฮะจนข้อมูลที่ได้มาอาจนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้ยากเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้เริ่มต้นมาจากการที่ปปช.ให้กระดาษเปล่าแก่ประชาชนและสื่อมวลชนที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของปปช.นะแต่ว่าอย่าว่าไปถึงขั้นตอนนั้นเลยนะนะฮะขั้นตอนเปิดไม่เปิดนี่ก็ไม่เปิดแล้วมีมติ4ต่อ2ไม่เปิดนะครับคือปปช.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเปิดส่วนหนึ่งตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นใช่ไหมเปิดส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่เปิดเนี่ยเขาอ้างว่ามันเป็นการให้ข้อมูลของพยานมันเป็นการให้ข้อมูลของคนทำรายงานครับผู้งานเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนั้นเปิดไปอันตรายอะไรเงี้ยแต่นี่คือก็ไปสู้กันต่อพอสู้กันต่อศาลปกครองก็ชี้มาเสร็จปุ๊บผมก็ยังงงว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดชี้มาแล้วปปช.ไม่ทำตามขอให้ทบทวนได้เนี่ยแปลว่ามันเป็นปัญหาเรื่ององค์กรตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับถึงที่สุดมันจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญไหมคือจริงๆแล้วมันมีมาตรา45มันเป็นเรื่องของการที่ขอพิจารณาคดีใหม่ขอพิจารณาคดีใหม่แต่ว่ามันหมายถึงว่ามันต้องมีมาตรากรณีมาตรา5วรรค1ถึง4อะไรแบบกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของผู้นั้นต้องยืนภายใน90วันเนี่ยคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นวงเล็บ1มาตรา15วงเล็บ1นี่ก็คื
การที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนคดีหรือการที่ศาลไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคำฟ้องต่างๆเนี่ยแล้วก็หมายถึงว่ากรณีที่พยานหลักฐานเนี่ยมันแบบว่าคล้ายๆว่ามันยังเสนอต่อศาลไม่ครบอะไรเงี้ยครับก็ทำนองเนี้ยซึ่งผมก็มันไม่ใช่นะคืออ้างเหตุให้ทบทวนคดีใช่ไหมเหตุที่จะอ้างให้ทบทวนคดีได้มีข้อยกเว้นให้อ้างเหตุมีความผิดพลาดมีอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องแบบว่าคล้ายๆกับว่ามีความผิดพลาดมีอะไรต่างๆเนี่ยขอทบทวนได้แต่นี่ผมว่ามันไม่เห็นไปตรงไหนเลยนี่มันเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารซึ่งคุณแค่เปิดไม่เปิดแค่นั้นแหละฮะมันมีปัญหาอะไรในการที่จะเปิดเผยคือมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะพูดตรงๆนะมันจะมีความลับในเรื่องหนานอกจากเรื่องความโปร่งใสในการตรวจสอบแต่ผมไม่แน่ใจไงว่าปปช.ตั้งใจทำให้เรื่องนี้เป็นการขัดกันขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วให้ศาลมันตัดสินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีกฎหมายตัวนี้หรือเปล่าแต่เดิมมันเป็นอย่างเงี้ยว่าเมื่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญมันขัดกันอ่ะในขอบเขตอำนาจอ่ะมันจะมีศาลชี้ขาดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าปปช.จะลากเรื่องนี้ถึงไหนครับโหแต่แบบสุดๆเลยนะเอางี้ผมไม่รู้ว่าในทางกฎหมายเป็นยังไงแน่ๆแต่ว่าในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนี่มันปกป้องประวิตรสุดๆใช่นี่มันโทษนะมันทุจริตแน่ๆตอนที่ตรวจสอบตอนนั้นมันโทษนะสมัยคนที่คุณตรวจสอบนาฬิกาไอ้ภาพคุณประวิตรทำเนี้ยมันออกมาในสมัยคสช.ไงตอนเนี้ยพูดจริงคุณประวิตรเนี่ยหมดอำนาจลงในฐานะที่ไม่มีตำแหน่งแล้วเนี่ยนะตอนเนี้ยคุณต้องดิ้นกันเองแล้วไงถูกไหมนะตอนนี้ก็คงจะกลัวนะว่ามันจะกลับมานะย้อนหลังนะครับก็เดี๋ยวรอดูพี่นะฮะไม่รู้ยังไงนะคือมันมีอีกเนี่ยอ่านมารู้นี่คือแบบคล้ายๆกับว่าศาลฟังข้อจริงผิดพลาด อะไรเงี้ยนะคล้ายๆว่าผมว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะได้เหรอเราสู้คดีแบบนี้ได้เวลาศาลฎีกาตัดสินมาแล้วหรอกศาลขอทบทวนหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่ในกฎหมายแหละอยู่ในกฎหมายคือกฎหมายมันมีให้ทบทวนได้ใช่ไหมทบทวนได้แต่ว่าอ้างเหตุอะไรมันไปกระทบบุคคลภายนอกคล้ายๆว่าไม่เป็นธรรมเดี๋ยวอันนี้ประวิตรไม่เป็นธรรมใช่ป่ะไม่เป็นธรรมกับประวิตรป่ะเออหามากเลยถ้าคล้ายๆกับว่าปปช.บอกเนี่ยปปช.อ้างอยู่แล้วเรื่องพยานเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำกลัวจะไปกระทบกับเพื่อนคุณประวิตรที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะแล้วคุณไม่ได้สู้คดีไม่ได้สู้ประเด็นนี้ในศาลปกครองเหรออันนี้โทษนะอันนี้ถามแบบโง่ๆเลยนะคือผมแบบยังนึกไม่ออกว่าคู่กรณีที่บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่คุณปิดชื่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะปิดได้หมดแต่ถ้าเกิดศาลปกครองสูงสุดไม่ทบทวนก็จบก็จบสิก็จบนี่หมายถึงว่าก็ต้องเปิดก็ต้องเปิดคราวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์อาจจะยื้อเวลาได้หน่อยนึงนะครับแต่เปิดแล้วมันก็ยังมีอีกขยักนึงไงอย่างที่โอ้ยังอีกเยอะยังอีกเยอะเปิดแล้วก็ต้องไปดูเรื่องก็ต้องไปฟ้องว่าทำทรัพย์สินแจ้งหนี้สินทรัพย์สินเป็นเท็จหรือเปล่าร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่าโอ้ยยังอีกเยอะนะฮะแต่เอาเปิดไม่เปิดก่อนนะฮะนี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับซีไซเอลเอนี่เขาก็โอ้โหเปิดเผยข้อมูลนะฮะแฉอะไรเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะบอกว่ามีนายพลคนดังเรียกค่าคอมมิชชั่น 15% นะครับจากบริษัทนะที่ชื่อว่าชัยเสรีนะฮะอันนี้คือเกิดขึ้นภายในกองทัพเรือของมาดามรถถังครับมาดามรถถังนี่คือคุณนพรัตน์กุลหิรันนะเป็นนักธุรกิจหญิงชาวไทยผู้ก่อตั้งบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดผลิตชิ้นส่วนและรถหุ้มกล่องให้แก่กองทัพไทยและกองทัพต่างประเทศด้วยนายพลชเรียกเงินจากบริษัทชัยเสรี 15% ครับเรียกให้บริษัท RV Connect ดูแลตามไปเบอร์ลินบังคับให้แก้สัญญาอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จโครงการใหญ่ในกองทัพเรือเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างพวกพ้องตัวเองคืออันนี้คือแล้วว่าก็ส่วนบอกว่าแล้วก็บอกว่าแฮชแท็กส่วนต่างนั้นหอมหวานทำไมถึงซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศทั้งที่ในประเทศมีสเปคดีกว่าแล้วค่ะราคาถูกกว่าใช่ไหมฮะเนี่ยสุดท้ายประชาชนผู้จ่ายภาษีต้องมาแบกรับนะฮะค่ายุทโธปกรณ์ที่ถูกบังคับลดสเปคแล้วก็ยังแพงกว่าความเป็นจริงด้วยทีนี้คุณมาดามรถถังเนี่ยนะฮะก็คุณนพรัตน์กุลหิรันเนี่ยของบริษัทชัยเสรีเนี่ยก็ที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วรถทุ่มกรอบก็บอกว่าอยู่ระหว่างพักฟื้นหลังจากผ่าตัดบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เพราะเธอรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแต่ต้องเข้าใจว่าชัยเสรีเนี่ยทำงานให้กองทัพมาตั้งแต่ปี2511ทำเรื่องยุทโธปกรณ์อย่างเดียวสามกองทัพมาอยู่ตลอดอยู่มาจนวันนี้แต่ว่ารายได้ส่วนใหญ่บริษัทเนี่ยมาจากการส่งขายต่างประเทศมากกว่านะถ้าในประเทศเนี่ยมันมีก็น้อยมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงานซ่อมครับเราขายให้กองทัพไทยมา50 กว่าปีแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในส่วนกองทัพเรือเนี่ยเคยรับซ่อมรถให้แต่กองทัพเรือซื้อรถใหม่ๆไทยซีรีก็ไม่ได้เป็นเอเย่นเราเป็นโรงงานที่ผลิตเองไม่ได้ผลิตอะไรเยอะแยะแต่ของผลิตในประเทศแล้วเราขายในประเทศในราคาที่ถูกมากรถแต่ละคันขายในราคา10 กว่าล้านอย่างรถหุ้มเกราะทำของใหม่ขายในราคา15 ล้านพยายามขายของที่ดีที่สุดให้ประเทศไทยอยากสนับสนุนให้ซื้อเพราะทุกวันนี้ก็ขายได้น้อยมาก
กำลังผลิตรถหุ้มกรอบ8คูณ8แต่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าขายกองทัพเรือหรือกระทรวงกลาโหมอืมฮะก็เพียงแต่ช่วงนี้รับการเข้ารับการผ่าตัดก็เลยไม่ได้เข้าไปดูและติดตามเนี่ยผมว่าประเด็นมันอยู่แค่นี้แหละครับที่เหลือก็เป็นบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาชัยเสรีทำอะไรบ้างขายต่างประเทศมากกว่าของไทยซึ่งไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าแกเข้ารับการผ่าตัดก็เลยไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วคำถามคือ 15% ที่กองทัพเรือนายพลชอเรียกจากเป็นเลขาชัยเสรีแกไม่ได้ตอบไงแกบอกไม่รู้ครับแกเข้ารับการผ่าตัดอยู่ครับแต่ไม่ได้ปฏิเสธครับแต่ก็ยังไม่ได้ทางข่าวเขาก็ยังไม่ได้ตกลงในทางข่าวไม่ได้ปฏิเสธเขาก็ยังไม่ได้ตกลงส่วนกองทัพเรือก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าใครยังไม่รู้ข่าวด้วยซ้ำไปใช่ไหมให้ขอไปตรวจสอบก่อนนายพลชนะครับแต่ CSILA เปิดแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ประเพณีนี่มันนานมาแล้วไอ้ประเภทแบบทหารไปต่างประเทศแล้วก็ช่วยดูแลต้อนรับหน่อยช่วยดูแลต้อนรับหน่อยคืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นประเพณีมานานมากครับไม่ใช่แค่ค้าอาวุธหรอกข่าวส่งก่อสร้างทำอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะครับครับมีทุกกระทรวงด้วยครับเกษตรกรมวิชาการเกษตรนี่ตัวดีเหมือนกันบริษัทยาตัวดีเหมือนกันในวงการสาธารณสุขครับมีทุกกระทรวงครับ